อย่าเห็นว่าประชาชนเป็นศัตรูแค่นี้นะครับประชาชนเป็นเพื่อนร่วมประเทศนะครับเขาเป็นคนไทยเหมือนกันเขามีความรู้สึกมีกิเลสเหมือนเรานั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาอยากแสดงออกผมเคยพูดตั้งหลายทีแล้วว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเผด็จรัฐบาลเผด็จการกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใครเลวกว่ากันในเมื่อรัฐบาลเผด็จการไม่มีผู้ตรวจสอบรัฐบาลเลือกตั้งมีผู้ตรวจสอบใครรวยกว่ากันไปดูได้เลยคนที่รับประหารมามีไหมจนเอามาให้ดูสักคนที่ทหารกล้าไหมไม่มีหรอกครับคนที่รัฐประหารมาแล้วเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่มีนายพลทั้งหลายจนไม่มีเอามาให้ดูสักคนก็ได้ว่าสมรรถะไม่มีเลยส่วนมากโอ้โหมาอู้ฟู่มันพิสูจน์ได้จากของจริงว่ารัฐบาลเผด็จการเนี่ยรวยกว่าเราไม่รู้อยู่ที่ไหนเลยอย่าเห็นว่าประชาชนเป็นศัตรูแค่นี้นะครับประชาชนเป็นเพื่อนร่วมประเทศนะครับเขาเป็นคนไทยเหมือนกันเขามีความรู้สึกมีกิเลสเหมือนเรานั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาอยากแสดงออกถามว่าสิ่งที่แสดงออกต่อเราเราต้องยินดีรับฟังเราต้องมีเหตุผลถ้าเราเป็นผู้นำสำคัญที่สุดนะฮะต้องฟังเหตุผลและดูซิว่าตัวเราเนี่ยเคยหันมาดูตัวเองไหมอย่าบอกว่าเราดีสิให้คนเขาบอกว่าเราดีนั่นก็แค่นี้ล่ะมนุษย์เรามันไม่มีอะไรมากนะถ้าเอาคำพระพุทธเจ้าเป็นหลักคุณมีสติไหมสติมันก็ทำให้เกิดปัญญาคุณเชื่อแค่ท่านพุทธาละจบแล้วรู้จักพอทุกอย่างถ้ามันสติก็มีเหตุผลง่ายๆจิตเราก็นิ่งไงเนี่ยตรงเนี้ยที่ผู้นำเนี่ยไม่ค่อยได้จิตมันจะร้อนรุ่มเพราะคนวิจารณ์ลูกน้องมาบอกไอ้คนนู้นว่านี่คนนี้ว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเราผลักมันออกไปซะแล้วเราสำรวจตัวเองว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันแค่นี้เองฮะพิจารณาตัวเองแล้วก็ปฏิบัติเพราะนั้นการแสดงออกของเราแต่ละบทบาทเนี่ยสำคัญที่สุดนั้นเราต้องคิดด้วยเหตุและผลเท่านั้นเองมันไม่ได้ยากผมท้าได้ถ้าคุณปฏิบัติเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเดิมเนี่ยหน้ามือเป็นหลังมือแล้วกันเอาแค่